ข่าวใหญ่3ต่อเลยนะครับที่ปลวกแดงระยองตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนบ่ายจนถึงตอนนี้สถานการณ์เหมือนยังคุกรุ่นอยู่เลยนะฮะนั่นก็คือช่วงบ่าย 3:30 ครับอันดับแรกเครนนะขนาดยักษ์ถล่มลงหลังจากนั้นมีแรงงานพม่ามาปิดล้อมไม่ให้กู้ภัยเอาศพออกเพราะต้องการเงินเยียวยาศพละ5ล้านเจรจาเหมือนจะลงตัวและต่อที่3สุดท้ายก็คือล่าสุดเหมือนจะมีการลุกฮือขึ้นอีกครั้งนะฮะย้อนกลับไปเมื่อวานนี้บ่าย 3:30 ครับโรงงานขนาดใหญ่ของคนจีนนะฮะซึ่งปกติก็จะเหมือนทำเป็นปล่องระบายควันขึ้นไปและจะมีเครนคอยยกนะโรงงานซินเขอหยวนปรากฏว่าไอ้เครนนี้มันถล่มลงมาฮะท่านผู้ชมมันถล่มลงไปโดนนั่งร้านที่สูง20เมตรของคนงานชาวพม่าร่วงลงไปนะในบริเวณที่เป็นเหมือนขุดลึกลงไปแบบนี้ทำให้คนงานพม่าโดนทั้งเครนและเหล็กนั่งร้านทับเสียชีวิตเบื้องต้นคาที่เลยนะฮะณจุดนั้นก็คือพบศพเนี่ย6ศพทันทีส่วนอีก1ศพคือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเท่ากับว่าเสียชีวิต7ศพฮะการที่ยกศพขึ้นมาก่อนที่กู้ภัยจะเข้าไปจัดการนะครับคือมีเป็นภาพที่น่าสยดสยองนะยกมาเนี่ยเราต้องเบลอแบบเข้มๆเลยนะก็คือร่างเนี่ยบดบี้ด้วยเหล็กเครนแล้วก็เหล็กนั่งร้านสูง20เมตรนะแล้วก็มีทั้งศพที่โดนทับจนศีรษะแบนหรือไส้ไหลออกมาท่านผู้ชมหลังจากนั้นเองแน่นอนต้องมีการแจ้งกู้ภัยปลวกแดงซึ่งจะต้องนำศพไปชันสูตรตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าแรงงานพม่านับพันของโรงงานแห่งนี้ที่ปลวกแดงลุกฮือปาหมวกเซฟตี้ไม่ให้กู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ก็งงฮะเฮ้ยก็ต้องไปเอาศพตามหน้าที่แต่เพราะทางคนงานนับพันนะฮะไม่ให้เอาศพออกต้องการเงินเยียวยาสำหรับญาติพี่น้องนะศพละ5ล้านณตอนแรกกับทางโรงงานแต่โรงงานเนี่ยจะให้ศพละล้านคนงานเลยไม่พอใจแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าคนงานเนี่ยก็มีญาติพี่น้องที่เสียใจร้องไห้ณจุดนั้นเยอะนะฮะต่อมากู้ภัยนะครับมีการเจรจาว่าไม่เอาศพออกก็ได้แต่ขอเอารถกู้ภัยออกระหว่างที่ขับรถกู้ภัยออกยังเจอคนงานหลายร้อยคนปิดล้อมและทางกู้ภัยในรถต้องพยายามบอกไม่มีศพจะไปทำงานอย่างอื่นจะไปกู้ภัยอย่างอื่นขอกำลังเพิ่มเพราะผมแจ้งเขาไปแล้วถอยหน่อยทางนี้ไม่มีตำรวจเอารังขอรังเพิ่มมาอยู่ครับไม่มีโอเคไม่มีดูข้างหลังได้ไม่มีโอเคค่ะนี่ไม่มีนี่ไม่มีไปรับคนนี่ไม่มีจะไปรับคนเจ็บข้างหน้ารถชนไม่มีดูท้ายได้เลยไม่มีไม่มีค่ะคันนี้ไม่มีค่ะโอ้ยอย่าลงไปอย่างนั้นไม่มีเปิดดูไม่มีตาบอกว่าไม่มีศพไม่ได้เอาศพออกไปฮะแต่คนงานหลายร้อยคนยังล้อมฮืออยู่นะแต่สุดท้ายก็คือเอารถออกไปได้แต่ดูสิฮะกู้ภัยที่จะไปช่วยอ่ะไปทำตามหน้าที่อ่ะเจอปิดล้อมแบบนี้นะฮะกว่าจะออกได้ทุลักทุเลไปสมถ้าเราอยู่ในรถนี่ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะเพราะเปิดเทียบกับจังหวะแรกฮะที่โดนปาหมวกอ่ะตอนที่ขับรถเข้าไปอ่ะเปิดเทียบกัน2เหตุการณ์นี้ฮะคือกู้ภัยเจออะไรฮะทั้งที่เขาไปทำตามหน้าที่นะเปิดเทียบกับตอนที่โดนล้อมกับด้านซ้ายมือเห็นไหมที่ปาหมวกกลายเป็นผู้ประสบภัยเองฮะสำหรับกู้ภัยและแรงงานพม่านับพันนะฮะคือที่ไซต์งานก่อสร้างนี่ขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3,000 คนนะแต่บางคนเขาก็กลับออกไปเพราะหลังจากเกิดเหตุปุ๊บโรงงานปิดนะปิดชั่วคราวแต่นับพันยังอยู่ฮะและลุกฮือประท้วงคุยกับนายจ้างไม่รู้เรื่องเพราะอะไร
คนงานพม่าต้องการศพละ5ล้านให้กับญาติพี่น้องคนตายแต่ทางโรงงานบอกจ่ายได้ศพละล้านเดียวนี่ฮะคุยกันยาวไม่รู้เรื่องนะฮะคือตั้งแต่บ่ายสามครึ่งนะล่วงเลยไปจนถึงกลางคืนหลังจากนั้นมีตำรวจมาฮะตำรวจพยายามที่จะมาไกล่เกลี่ยนะตำรวจปลวกแดงระยองแล้วคนงานพม่านับพันดูฮะคือก็จะมีการพูดคุยกันเรียกว่ามีทั้งจุดที่คุยกันรู้เรื่องและหลายจุดที่คุยกันไม่รู้เรื่องท่านผู้ชมถัดมาฮะในช็อตถัดมาก็คือมีการพูดคุยนะครับกับทางประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงฮะทำไมพม่าเขาถึงลุกฮือแบบนี้มันใช่แค่เรื่องเงินหรือเปล่า5ล้านนะฮะใครๆพูดตามตรงนะก็ต้องอยากได้ค่าชดเชยให้ญาติพี่น้องคนตายแต่ประเด็นก็คือทางประธานกู้ภัยปลวกแดงคุณชัยยงภูเพ็ญวิจิตรการบอกว่ามันมีข้อมูลอย่างนี้ฮะโรงงานนี้เคยมีคนงานพม่าตายไม่รู้กี่คนแล้วทั้งจากเครื่องเครนทั้งจากเรื่องไฟช็อตแต่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปิดข่าวแล้วบางทีจัดฝังศพคนพม่าด้วยกันเองโดยโรงงานนะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างนะที่ทางประธานกู้ภัยปลวกแดงพูดทำให้พอเหตุการณ์ล่าสุดปุ๊บคนงานพม่าไม่ยอมแล้วลุกฮือเป็นพันปิดล้อมโรงงานบอกว่าเขาก็เห็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับค่อนข้างที่เยอะในโรงงานเพียงแต่ว่าทุกคนก็พูดไม่ได้นะครับพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้ก็มันเป็นแรงที่เก็บไว้ณตอนนี้ที่ทำให้คนงานพม่าที่ได้กินมีความเก็บกดในวันนี้ก็เลยปะทุขึ้นมาก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาที่เขาเล่าให้ฟังก็คือมีผู้เสียชีวิตน่ะที่อยู่ในโรงงานนะครับแต่ว่าการเจรจาแต่ละครั้งตกลงแล้วไม่เป็นไปตามตกลงนะครับแต่ทางคนงานเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้จนวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบค่อนข้างรุนแรงเขาก็เลยไม่ยอมพอไม่ยอมเขาก็เลยไม่ให้ศพออกนะครับทางกู้ภัยมาแล้วก็ทำตามหน้าที่เพื่อที่จะเอาศพนะครับเพื่อที่เคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาลข้อมูลน่าสนใจมากนะคือตายหลายคนก่อนหน้านี้ทั้งจากเครนทั้งจากร่วงหล่นทั้งจากไฟช็อตแต่มีการกล่าวอ้างว่าโรงงานปิดข่าวนะโรงงานจีนตรงนี้ปิดข่าวแล้วก็เหมือนกับฝังศพกันเองเขาเอาศพกลับบ้านไปทำพิธีไม่ได้อะและยอมจนไม่ไหวแล้วนี่ฝั่งของแรงงานนะที่มีข่าวออกมาแบบนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบต่อแต่ย้อนกลับมาประเด็นหลักก็คือเรื่องของการเจรจาศพละ5ล้านโรงงานบอกศพละล้านมันไม่ลงตัวแต่พอ5ทุ่ม48หลังจากที่เจรจากัน8ชั่วโมงเป็นยังไงฮะปรากฏว่ามีตัวแทนแรงงานชาวพม่า5คนนะคะเดินทางมาที่โรงงานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะเป็นคนกลางในการที่จะเจรจาหาข้อยุติระหว่างแรงงานชาวพม่ากับนายจ้างซึ่งเป็นคนจีนใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือน NGO ของพม่านะที่มาช่วยเจรจาให้เป็นตัวแทนใช่ค่ะจากนั้นก็พาตัวแทนเข้าไปที่โรงงานปรากฏว่าเขาโอเคนะเพราะมันมีเสียงปรบมือเนี่ยดังกึกก้องเลยจากทางชาวแรงงานชาวพม่าคือเจรจากันลงตัวแล้วเหรอฮะยังค่ะเขาดีใจก่อนดีใจก่อนว่าอย่างน้อยยังมีคนชาติของเขาแล้วพอเจรจาแล้วเป็นยังไงปรากฏว่าพอหลังจากเจรจาแล้วนะคะเบื้องต้นนอกจากจะเป็นทางตัวแทนแล้วเนี่ยก็จะมีส.ส.ก้าวไกลด้วยคุณชุติพงษ์พี่พบพินโยนี่ปลวกแดงหรือว่าทางระยองนี่ก็เป็นส้มใช่ค่ะพื้นที่สีส้มพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านสสก็บอกว่าเจรจาได้ข้อยุติแล้วโดยทางโรงงานจะมีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับญาติผู้เสียชีวิต7รายรายละ 1,600,000 บาทคือมันจะเป็นเงินช่วยเหลือจากโรงงานแล้วก็ประกันสังคมรวมทั้งโรงงานจะเป็นคนรับผิดชอบค่าทำศพทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการร่างสัญญาคือตอนนั้นเลยเขาต้องร่างสัญญาเพราะว่าทางแรงงานชาวพม่าเนี่ยเขาไม่ไว้ใจต้องร่างสัญญาให้พอใจทั้งสองฝ่ายร่างสัญญาเป็นสัญญาพม่าเลยนะฮะหนังสือเป็นสัญญาของพม่าเลยนะฮะคือเป็นตัวแทน NGO แรงงานพม่าพร้อมกับสสชุติพงศ์เข้ามาช่วยเจรจาจาก5ล้านเหลือ1ล้าน6แสนและที่สำคัญคือจ่ายสดทันทีก่อนเลย5แสนให้กับครอบครัวคนตาย7ครอบครัวใช่ค่ะนี่ฮะจ่ายสดทันที 500,000 ส่วนที่เหลือนะครับก็คือจะจ่ายหลังจากบำเพ็ญกุศลศพเสร็จแล้วและค่าศพทั้งหลายค่าบำเพ็ญกุศลค่าทำศพทั้งหลายเนี่ยโรงงานจะเป็นคนจ่ายนี่คือเอกสารเมื่อสักครู่นะที่เห็นก็คือลงรายแรกอักษรเป็นภาษาพม่าตกลงกันเรียบร้อยเหมือนจะจบฮะ
เหมือนจะจบนะเมื่อคืนหลังจากนั้นก็มีการแยกย้ายกันไปและเห็นว่าวันนี้นะฮะทางคนงานกลับมาทำงานตามปกติอุตสาหกรรมระยองก็ลงพื้นที่ศพ7ศพอยู่ที่โรงพยาบาลปลวกแดงนะฮะนี่ฮะเหมือนจะจบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ยังไงฮะแต่มันยังไม่จบค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานนะคะว่าแรงงานชาวพม่าลุกฮือขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วมีการปิดทางเข้าออกโรงงานที่มีการถล่มของเครนที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเรื่องสวัสดิการต่างๆแล้วก็เรียกร้องค่าเยียวยาสำหรับคนที่ขาขาดคนที่ได้รับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณจุธารัตน์หรือว่าคุณแนนอยู่ในพื้นที่แล้วค่ะเชิญค่ะพี่เจตพี่ปุ้ยคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์ล่าสุดนะคะภายในโรงงานหลอมเหล็กที่เกิดเหตุเครนถล่มในพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะล่าสุดวันนี้นะคะจากภาพที่เราเห็นค่ะที่นี่นะคะในบางส่วนเนี่ยก็ยังมีการทํางานแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่นะคะแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะก็ได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนะคะโดยแรงงานชาวพม่านะคะประมาณหลายร้อยคนค่ะก็ได้มีการลุกฮือกันนะคะลุกฮือประท้วงค่ะมีการปิดประตูทางเข้าออกนะคะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าไปด้านในได้นะคะโดยการประท้วงในครั้งนี้ค่ะก็ทราบว่านะคะสาเหตุหลักๆค่ะเกิดมาจากการที่เขาต้องการที่จะเรียกร้องในเรื่องของสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรมจากทางโรงงานนะคะอีกทั้งค่ะก็จะมีการเรียกร้องเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนถล่มเมื่อวานนี้นะคะโดยทางแรงงานเนี่ยก็อ้างว่าเหตุการณ์เครนถล่มเมื่อวานนี้นั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บขาขาด1รายแล้วก็ยังไม่มีการดูแลในส่วนนั้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้ย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงประมาณ15นาทีที่ผ่านมานะคะที่แรงงานชาวพม่าหลายร้อยคนค่ะก็ได้มีการลุกฮือกันนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะปิดประตูทางเข้าออกค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากทางประกันสังคมค่ะได้เดินทางมาถึงนะคะซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงเนี่ยทางแรงงานก็ยังไม่ยอมให้เข้าไปด้านในนะคะเพื่อไปหารือถึงปัญหาต่างๆนะคะกับทางเจ้าของบริษัทค่ะจากนั้นนะคะตัวแทนของทางแรงงานนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจาก WAGก็ต้องเข้ามาเจรจานะคะเพื่อรับฟังปัญหาจากทางแรงงานแล้วก็สะท้อนให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยได้ทราบเรื่องนะคะโดยทางแรงงานนะคะก็ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน3เรื่องหลักๆนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานที่ไม่ได้รับการดูแลจากนายจ้างโดยเฉพาะเวลาที่เจ็บป่วยค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการหักเงินประกันสังคมของแรงงานไปแต่แรงงานไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะเมื่อมีการเจ็บป่วยเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะตรงนี้ก็ต้องมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อนำใบเสร็จมาเบิกกับนายจ้างนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้รับเงินคืนค่ะทั้งอีกทั้งนะคะนายจ้างยังได้มีการเก็บใบเสร็จตรงนี้ไว้ด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะพนักงานแรงงานที่เจ็บป่วยบางรายเนี่ยก็จะถูกนายจ้างไล่ออกทันทีค่ะเรื่องที่3นะคะก็เป็นเรื่องเหตุเครนถล่มเมื่อวานนี้นะคะที่บอกไปค่ะว่ามีคนบาดเจ็บขาขาดแต่ก็ไม่ได้รับการเยียวยาค่ะซึ่งพวกเขาก็ได้เรียกร้องทั้งหมด3เรื่องนะคะจากนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้รับปากว่าจะเข้าไปพูดคุยปัญหาตรงนี้กับนายจ้างให้นะคะทำให้แรงงานนั้นยอมเปิดทางเข้าไปด้านในค่ะเดี๋ยวเราให้ไปดูภาพแล้วก็ฟังเสียงในบางช่วงบางตอนที่เขามีการเจรจากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากมีการเจรจากันแล้วนะคะทางแรงงานก็ได้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเข้าไปด้านในนะคะโดยต่อมาค่ะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะเดินทางเข้ามาที่จะช่วยเจรจาเพื่อยุติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโรงงานด้วยนะคะอีกทางนะคะในทางของตำรวจของสภ.ปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะหลังเกิดเหตุขึ้นก็ได้มีการนำกำลังเข้ามาที่นี่นะคะเพื่อที่จะคอยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความวุ่นวายค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะธารัตน์นะครับนี่เป็นระลอกที่2ฮะที่มีการลุกฮือนะฮะแต่ถ้าพูดจำนวนคนเนี่ยไม่เท่าเมื่อคืนเมื่อคืนเป็นพันนะเมื่อคืนเป็นพันเลยนะแทบทั้งโรงงานเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเรียกร้องอะไรล่าสุดนี่คือสวัสดิการสำหรับคนเจ็บมีคนขาขาดด้วยนะเมื่อคืนใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้รวมถึงเรื่องสวัสดิการเรื่องต่างๆนะเพิ่มเติมกับทางโรงงาน
นี่เมื่อคืนเจรจาเรื่องของค่าทำศพคนตายไปแล้วกับค่าเยียวยาคนตายไปแล้วนะฮะและน่าตรวจสอบต่อครับว่ามันมีการปิดข่าวแล้วไปฝังศพกันเองไหมเพราะฝังศพกันเองนี่เป็นคดีอาญาเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่อะไรก่อนหน้านี้สำหรับแรงงานที่ตายน่าตรวจสอบต่อมากๆนะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.